เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับสำหรับการเดินทางมาเก็บตัวที่เรือนรับรองม่วงน้อยท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นแคมป์ของสปอนเซอร์ใจดี SCG นั่นเองนะครับจะดูทรงแล้วน่าจะดีกว่าเข้าสู่วันที่3แล้วโปรแกรมการฝึกซ้อมก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียกว่าหนักเลยทีเดียวสำหรับนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับหลายต่อหลายคนต้องเจอบททดสอบตั้งแต่ซ้อมเช้าเย็นแล้วก็ช่วงเวลา 21:00 นนะครับวันนี้นะครับดากันทารายิสเองเนื่องจากว่าที่สระบุรีนะครับมีฝนตกลงมาและสนามก็มีการอมน้ำนิดๆนะฮะดากันเลยประยุกต์ใช้พื้นที่อมน้ำแบบนี้ปรับมาเป็นรูปแบบของการฝึกซ้อมนะครับซึ่งนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็ต้องเจอบททดสอบที่ค่อนข้างหนักแต่เพื่อความแข็งแกร่งของร่างกายสภาพความฟิตทุกคนจะต้องเต็มที่กับการฝึกซ้อมครั้งนี้นะฮะการฝึกซ้อมใช้เวลาไม่นานครับราวๆ1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่า1ชั่วโมงแต่ใส่คุณภาพเข้าไปเต็มๆแล้วเดี๋ยวช่วง 21:00 นนักเตะก็จะต้องมีการซ้อมในเรื่องของความฟิตหน้าท้องอีกต่างหากนะครับเมืองทองทีวีของเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยองของเราในวันที่3มาฝากสาวกกิเลนพยองทุกคนครับสามวันแล้วนะครับกับการฝึกซ้อมดัสกอนทองหล่อกลับมา18อีกครั้งหนึ่งปีแล้ว18ปีนี้ก็18เป็นการซ้อมที่หนักครับเป็นการซ้อมในช่วงปีซีซั่นก็อย่างว่าครับมันก็ต้องหนักเป็นธรรมดาครับก็ทุกคนก็มุ่งมั่นดีนะครับเด็กๆทุกคนที่ขึ้นมาก็มุ่งมั่นทุกคนในทีมก็เป็นหนึ่งอันเดียวกันดีครับพอตั้งแต่มาเนี่ยรู้ฟุตบอลสัมผัสน้อยมากก็นับครั้งได้ดีกว่าไม่ต้องนับวันหรอกนับครั้งได้นะครับส่วนมากจะฟิตเนสเยอะครับฟุตบอลก็คงมีเวลาในโอกาสหน้าร่างกายรับไหวใช่ไหมครับกับการฝึกซ้อมหนักๆสำหรับคนที่อายุ30อย่างโก้ก็มันเป็นเรื่องของนักกีฬาครับสปิริตนักกีฬามันมีในตัวแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องทำในสนามทุกคนได้รับมอบหมายจากโค้ชทุกคนต้องทำให้ได้นะครับไม่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ทุกคนต้องทำนะยิ่งเราเป็นกัปตันด้วยเราต้องเหนือกว่าเด็ก มันไม่ได้บอกว่าเราเหนือกว่าเด็กแต่ว่าเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆแล้วก็น้องๆก็จะได้มีแรงฮึดเพื่อพี่โก้ทำได้น้องก็ต้องทำได้อะไรเงี้ยก็พี่30น้องๆ28 29ก็ต้องทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ผมว่าน้องๆทุกคนก็น่ารักทุกคนนะครับก็เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่เข้ามาใหม่ครับก็มีสมรรถะมีความน้อมถ่อมตัวแล้วก็ทำตามที่โค้ชสั่งนะครับทำงานที่โค้ชบอกจริงๆแล้วก็ฟิตเนสทุกคนก็มุ่งมั่นเต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมแล้วช่วงเวลา 20:00 นล่ะครับสำหรับการฝึกซ้อมกล้ามเนื้อเนี่ยดูแล้วแบบมันสุดๆจริงๆก็จะเป็นการเล่นบอลอีกครั้งหนึ่งครับฟุตบอลเพลเยอร์ก็เล่นบอลอีกตอน 20:00 ครับก็เป็นช่วงท่อนบนกับตอนบ่ายเราท่อนล่างละช่วงเย็น 20:00 ท่อนบนก็เป็นโปรแกรมของโค้ชเขาครับเรามีที่ทำตามเราต้องทำตาม
กลับไปเราจะได้เป็นทีมที่แบบมีความฟิตวิ่งได้90นาทีก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าก็ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดีนะครับทุกทีมมีการเสริมตัวผู้เล่นที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือฟิตเนสของเราต้องถึงนะครับก็แน่นอนแฟนบอลทุกคนจะใกล้ใกล้แล้วนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับปีนี้เต็มที่ครับทุกคนเต็มที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเพราะว่าซ้อมเช้าเย็นแล้วก็มีโปรแกรมตอน3ทุ่มอีกทุกวันครับผมจุดประสงค์ของการซ้อมหนักครับต้องแน่นอนครับคือตอนนี้เรามาที่นี่เพื่อได้มาชาร์จแบตชาร์จพลังจริงๆคือเราได้ไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากซ้อมกินแล้วก็นอนคือผมว่าซ้อมหนักได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ได้กินอาหารดีๆเนี่ยผมคิดว่าร่างกายจะเพิ่มพลังได้อย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะช่วงเวลา21นาฬิกามันโหดมากเลยครับก็เหมือนเป็นสิ่งที่เสริมเข้ามาอีกในช่วง3ทุ่มเนี่ยคือเหมือนนักเตะบางคนก็อาจจะไม่ได้เล่นกล้ามท้องเท่าที่ควรแล้วก็คือผมว่ากล้ามท้องก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การเล่นฟุตบอลมันมีแรงเพิ่มมากขึ้นหรือว่าช่วยในเรื่องของการขยับหรือเคลื่อนไหวผมคิดว่าโปรแกรมนี้ก็ดีสำหรับตัวนักฟุตบอลเองครับผมสำหรับตัวตองเองร่างกายน่าจะมีความฟิตอยู่แล้วในเรื่องของกล้ามเนื้อเวลา3ทุ่มเสร็จแล้วมันมีอาการแบบล้าไหมครับคือตอนทำก็มีรู้สึกล้าบ้างเพราะว่าตอนทำค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรแต่ว่าคือพอทำเสร็จก็หายครับผมก็อาจจะมีปวดบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันหนักกว่าที่ผมเคยทำบ้างก็มีแล้วก็คือมันจริงจังมากกว่าเดิมผมคิดว่ามันยิ่งทำให้เราได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมแต่ว่าเดี๋ยวตอนก็มีวิธีแก้กระโดดลงน้ำเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับก็พอซ้อมเสร็จทุกครั้งก็มีน้ำเย็นให้แช่อยู่แล้วก็มีสระว่ายน้ำที่นี่มีพร้อมคือทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์